สวัสดีค่ะติรวุฒิกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่7 ตุลาคม 2559นะคะ15เด็กฟิวเจอร์นะคะ S50Z16วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบนะคะโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ955ถึง970จุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดีดตัวขึ้นต่อนะคะปิดไปแถวแถวระดับ963.30จุดนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวนะคะเรามองว่าได้รับแรงหนุนจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นใกล้จุดสูงสุดของปีจากความคาดหวังในเรื่องของการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันของประเทศผู้นำในกลุ่มโอเปกนะคะก็น่าจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะโดยล่าสุดเนี่ยข่าวในเรื่องของซาอุดิอาระเบียอิหร่านและอิรักนะคะจะประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับรัสเซียในสัปดาห์หน้านะคะก็ดูจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานได้ต่อนะคะไปในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของดัชนีแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยที่นักทุนรอดูกันอยู่ในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนนี้นะคะคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ175,000ตำแหน่งนะคะก็อาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อมุมมองในเรื่องของการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนี้ให้มีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ร่วงลงเกินคาดนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์จะมีการดีเบตของผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะซึ่งเราก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดบ้านเราได้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของการพรีวิวงบนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส3นะคะก็ล่าสุดในส่วนของ BBL และ KTB นะคะที่มีการพรีวิวงบออกมาก็ดูเหมือนจะออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะสินเชื่อยังหดตัว NPL ปรับตัวพุ่งขึ้นนะคะน่าจะกระทบต่อผลประกอบการนะคะก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อเซนติเมนต์การลงทุนโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คาดหวังกันว่าน่าจะเห็นผลประกอบการออกมาค่อนข้างสดใสในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะก็เป็นตัวจำกัดการแกว่งตัวขึ้นของดัชนี SET50 แล้วก็ SET50 Index Future แม้ว่ามองน่าจะได้แรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานก็ตามนะคะทั้งนี้เองเนี่ยในส่วนของฟิวเจอร์อาจจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาจากนักลงทุนต่างชาติประมาณ 4,600 สัญญานะคะแต่ว่าในฝั่งของหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะขายออกมาอยู่นะคะประมาณ400กว่าล้านมองเอสซ่าโซน Z16ก็แนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวน95ถึง970ดังนั้นในกลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ958ถึง967นะคะเป้าหมายทำกำไร7จุดแต่ขาดทุนจากจุดเปิด3จุดค่ะส่วน Single Stock Future นะคะวันนี้แนะนำตัวใหม่นะคะ IRPC Z16 เมื่อวานปิดพุ่งขึ้นมานะคะที่ระดับ 5.11 นะคะเบรกแนวต้านที่ 5.07 ขึ้นมาด้วยเครื่องมือ MACD ให้ค่าสัญญาณบวกเหนือ Zero Line นะคะน้ำหนักทางเทคนิคจึงมองในทางฟื้นตัวนะคะส่วนในแง่ของพื้นฐานนะคะมองว่าได้รับผลดีจากค่าการกลั่นที่แนวโน้มยังทรงตัวในระดับสูงไปจนถึงปลายปีนี้นะคะในส่วนของโครงการ UHP นะคะก็แนวโน้มน่าจะเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตเป็น 80-90% ได้ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะจากการเปิดเผยของบริษัทก็น่าจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนะคะแนะนำลอง IRPC Z16 ที่ 5.07 นะคะเป้าหมายทำกำไร 5.25 แล้วก็จะขาดทุนถ้าหากว่าหลุด 4.97 ค่ะสวัสดีค่ะ